ันนี้ก็เจอโหคนไข้มาเจอหน้าไม่ทันร้องร้องใส่กันเลยปอยเป็นไปเกิดจากการไปนวดแรงนวดแรงแล้วก็เส้นจมไปหมดเลยนะบินไกลบินมาแต่เช้าเลยนะบินจากย่างกุ้งท่าขี้เหล็กไปย่างกุ้งย่างกุ้งมาบางสุวรรณภูมิโอ้มาถึงกว่าจะมาถึงน่ารักมากเจอหน้าอาจารย์มาสองคนนึกว่าจะมาทำอะไรร้องไห้ใส่กันเลยนะโอ้โหมันทรมานมากนะปรากฏว่าตอนแรกนึกว่าเป็นไหลติดที่ไหนได้เป็นพันผืดมันยึดแล้วก็เส้นคอมันจมมากอย่าไปกดแรงนะฮะกดเส้นเนี้ยพอกดแรงแล้วมันเส้นจมนะตรงเนี้ยรีบเลยแขนรีบแล้วก็มันรีบแล้วก็มันลักษณะว่ามันแข็งมันแข็งมันนิ่มนะนะเนี่ยปัญหาอยู่เนี่ยคือพันผืดแล้วก็เส้นคอตรงเนี้ยมันจมสไคลินจมนะต้องใช้ไอ้นี่นะใช้ยาหม่องยาหนามนะยาหม่องยาหนามมันจะเป็นยาหม่องที่มันมีไอ้ตัวลื่นๆนะนะก็ทาให้นะทาบริเวณเนี้ยเนี่ยมันตรงนี้เลยมันบวมตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยกลับไปก็เปิดดูก็ทาเลยนะเนี่ยนะเครียดมากเครียดจนกินข้าวไม่ได้บอกว่าโอ้โหนอนเป็นมา3ปีแล้วเนี่ยเนี่ยทาตรงนี้นะครับนะทาให้ทาลูบๆเลยนะทาให้พังผืดมันคลายแล้วคราวนี้เวลาพังผืดมันคลายแล้วเนี่ยยาหม่องแม่นางก็ซื้อกลับไปด้วยเนี่ยเวลาไปที่พม่ามันซื้อยากก็ซื้อไปใส่ตู้เย็นไปเนี่ยช่วงนี้ก็เวลามันคลายลงแล้วเนี่ยต้องบริหารให้เส้นมันขึ้นนะเราก็ให้ตรงเนี้ยกล้ามเนื้อมันรีบลงไปนะมันดีขึ้นมาด้วยนะใช้ท่านี้กินบอกใครนะท่านี้นะเราจะเปิดข้อตัวนี้ข้อถ้าดันขึ้นมาจะไปชนนะเปิดแค่นี้นะแล้วดึงมาให้หน้าอย่างนี้เนี่ยนะง่ายเลยนะอย่างนี้นะจับปากไว้เปิดจับมาอย่างนี้นะเปิดอย่างนี้นะคือเรายืดตรงนี้ก่อนยืดตรงนี้ก่อนนะลองทำตามนะยืดแบบนี้เนี่ย10ทีนะพอ10แล้วเราลองดึงขึ้นดึงเส้นขึ้นอย่างเงี้ยขอเสื้อ2เนี่ยดึงนะ3 4โอ้โหเนี่ยเนี่ยคึกๆๆเลยโอ้ดึงนะ7เนี่ย810ทำไมอาจารย์ถึงไม่ให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าไหลมันหลุดไหลมันตกเดี๋ยวต้องใช้ดึงไหลขึ้นก่อนแล้วค่อยดึงเส้นนะเดี๋ยวอย่าใช้การเฉียงใช้การเฉียงแล้วมันจะยิ่งไปนะแล้วก็ใช้ท่าเนี้ยกับท่านางยาได้นะลองทำดูนะกดไลค์กดแชร์ด้วย